เม็ดอยู่ยากแล้วแอฟเผยนิสัยที่แท้จริงสงกรานแอฟทักษออนเผยนิสัยที่แท้จริงของสงกรานงานนี้บอกเลยเม็ดอยู่ยากเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะช้าก่อนช้าก่อนช้าก่อนเพื่อนๆครับมรเมื่อเพื่อนๆฟังข่าวนี้เสร็จแล้วเพื่อนๆนช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงคุณเม็ดจะอยู่ยากจริงเหรอครับ ลอ,องฟังดูก่อนนะแอปทักษอรและสงกรานเตชันะลงเคยเปิดใจผ่านรายการอายุน้อยร้อยล้านหลังแต่งงานใช้ชีวิตร่วมกันจะมีทะเลาะกันบ่อยๆทุกเรื่องเรื่องเล็กๆน้อยๆเนื่องจากสงกรานเป็นคนอารมณ์เนื่องจากสงกรานเป็นคนอารมณ์และแอปเป็นคนใจเย็นเวลาทะเลาะกันแอปจะนิ่ง ให้สงกรานสํำนึกเองแต่บางครั้งที่อารมณ์รุนแรงมากบางเรื่องก็นิ่งไม่ได้และสงกรานก็ไม่งอ้อไรขออภัยนะครับสงการานเนี่ยไม่ค่อยง้อครนะครับผมอีกทั้งแอปยังเผยว่าตกหลุมรักสงกรานตอนที่พาไปขี่ม้าชมพระอาทิตย์ตกดินบนเนินเป็นบรรยากาศที่โรแมนติกมากๆอุย้ยยังมีโมเมนต์แบบนั้นจริงๆอะแบบ อุ้ยแบบพาแฟนไปขี่มา้าเงี้ยแล้วก็ชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินเงนี้ยอุ้ยแบบเนาะเอาละครับวันนี้ครับมาจะเข้ากันเรื่องนี้กันเลยดีกว่าเข้าตามประเด็นหัวข้อเนาะตามประเด็นนี่น้อที่บอกว่างานนี้แมทอยู่ยากอุ้ยเพื่อนเพื่อนลองคิดดูนะอ่ะลองฟังอันนี้อันนี้เขาก็ถอดถอดคําพูดมาจากนี่ครับถอดเขาในคลิปเนี่ยเขาในข่าวเนี่ยเขาถอดคําพูดมาจากอันนี้นะครับมาจากไอ้คลิปให้สัมภาษณ์อายุน้อยร้อยล้านเนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์คลิปอายุน้อยล้านเนี่ย แล้วเพื่อนๆก็ลองไปฟังแบบเต็มๆกันดูนะครับผมอ่ะเอาละมาฟังอันนี้กันก่อนนะก็คือเราในนี้เขาบอกว่าเนื่องจากสงการเป็นคนอารมณ์ก็น่าจะมาเป็นคนอารมณ์ร้อนนิดนึงเงี้ยนิดหน่อยนิดหน่อย,อ,ยอะไรเงี้ยเนาะเออเป็นคนอารมณ์แล้วก็แล้วก็ผมแล้วก็เนี่ยไม่ค่อยง้อใครอ่าด้วยความที่เขา ก็น่จะเป็นงนั้นเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นนักธุรกิจด้วยความที่เขาโอ้โหเขาทําอะไรเองแล้วก็แบบมีความสาม,ม,มารถมีแรงขานี้เขาก็แน่จะไม่ค่อยง้อใครอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วผมก็เคยดูการให้สัมภาษณ์ของเขานะครับคลิป40นาทีกว่านะผมดูเลยนะเขาเป็นคลิปที่เขาให้สัมภาษณ์ในรายการซุปตาพาตาลุยนะครับอืมแล้วก็ไอคนสงการก็ได้ได้บอกกับพิธีกรนะครับว่า เคยวากใส่น้องปีใหม่หนึ่งครั้งอันนี้ผมฟังมาครับผมฟังมาเพื่อนๆไปฟังได้เลยนะ๋ยวผมจะทิ้งไว้สองคลิปเลยอ่าซึ่งไอเขาบอกว่าเคยเคยวักใส่น้องปีใหม่ไปทีหนึ่งเนี่ยเขาบอกเคยวักไปทีหนึ่งอ่าเพื่อนๆไปหาฟังดูได้เดี๋ยวผมไปฟังอีกทีแล้วผมจะมาบอกตอนนาทีที่เ่าไห่นะฮะมาดูกันแล้วก็แล้วก็อมาฟังกันต่อแล้วก็เราก็รู้เลยใช่ไหมว่าสาวที่ห้าวที่สุดเนี่ยในประเทศเนี่ยคงรู้อยู่ว่าเป็นใครใช่ไหม คุณแมทนะสาวห้าวเป้งเบอร์หนึ่งตัวแรงเบอร์ท็อปของไทยเลยเออแล้วก็แบบถ้าแบบถึงเวลาคนเป็นแฟนกันเนาะ,นะบางทีมันก็ต้องมีแบบมีปากเสียงกันนะต้องมีทะเลาะมันลิ้นกับฟันน่ะใช่ไหมล่ะเฮ้ยถ้าห้าวมาเจอกับคนเจ้ามามาเจอกับคนที่อารมณ์เนี่ยมาเจอกับคนอารมณ์เงี้ยคนกับเจอคนมีอารมณ์อะไรเงี้ยเพื่อนๆ่นนคิดว่ายังไงนะลองคอมเมนต์มาดูนะเออ แล้วก็แบบก็ไม่รู้อะ่ะเออแต่นะแต่ครับเพื่อนๆแต่ครับเพื่อนๆทุกอย่างเนี่ยมันก็ไม่เสมอไปนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราโตอย่างตอนเราเป็นเด็กๆใช่ไหมเราขี้งอแงขงี้ร้องไห้อะไรเงี้ยแต่พอเราโตขึ้นมาโตขึ้นมาเงี้ยเราก็ไม่ร้องไห้ไม่งองแงแล้วเงี้ยเออบางทีนะครับเขาก็อาจจะเออเข้าใจอะไรแล้วแล้วก็ใจเย็นแล้วก็อะไรขึ้นมาแล้วอะไรอย่างนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์น่าจะนานมาแล้วแหละต่เนี่ยตั้งแต่ที่ทั้งคู่คบกันใหม่ๆแล้วมั่งเนี่ย ที่ให้สัมผณ์อายุนอย้อยเลยล้านเนี่ยอืเอาแล้วครับท่านผู้ชมทุกท่านครับและท่านผู้ชมคิดยังไงก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันบ้างได้นะครับเนาะว่าสาวห้าวกับหน um ุ A ่มอารมณ์จะเป็นยังไงอืมก็ลองแสดงความคิดเห็นกันมาดูนะครับถ้าไงาก็กดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามเรีวิงขางทิ้ไงไว้ตรงรายละเอียดวิดีโอวันนี้เราไปก่อนสวัสดีนะครับ